สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูนะคะส้มตำปูปลากุ้งสดแบบแซ่บๆนัวๆไปเลยค่ะอันดับแรกเราก็ทำการปอกมะละกอก่อนนะคะพี่สไตล์ดีขอของเรานะคะคกเล็กนิดนึงนะคะพี่แต่รับประกันอร่อยกว่าข้างนอกแน่นอนค่ะพี่นี่นะคะปอกไปเลยค่ะพี่ปอกไปเลยค่ะปอกมะละกอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสับแล้วก็แช่ความเย็นนะคะเพื่อให้เส้นนะคะกรอบแล้วก็หวานอร่อยค่ะเราชมขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะอันดับต่อไปนะคะหนูลืมไปหนึ่งขั้นตอนนะคะทำการปอกเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะคะล้างมะละกอให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่ๆทุกคนล้างมะละกอก่อนนะคะแล้วนำมาขูดค่ะพี่ๆขูดเลยค่ะคนไหนถนัดสับสับได้เลยนะคะถนัดสับชอบกินเส้นสับสับได้เลยชอบกินเส้นขูดขูดได้เลยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะเส้นก็จะออกมาสวยยาวตามขนาดที่เราต้องการและตามขนาดที่เราชอบนะคะพี่นี่ค่ะบอกเลยค่ะเพราะครัวเราชำนาญมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะเมนูนี้ชำนาญมากนะคะวันนี้เราจะตำกันทั้งหมด2ครกนะคะเอาตามถนัดเอาตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวให้พ่อครัวหยิบเส้นให้ดูหน่อยค่ะสักครู่นะคะว่าบางคนชอบเส้นบางวิธีการฝานเส้นบางนะคะเดี๋ยวให้พ่อค้าแนะนำทำเส้นบางหน่อยค่ะสักครู่นะคะเราก็จะทำไปเก็บไปนะคะเราก็จะทำไปเก็บไปนี่นะคะจะเป็นเส้นบางๆแบบนี้นะคะเส้นหนาก็จะนี่นะคะสามารถนะคะทำตามความถนัดได้เลยบางคนชอบบางบางคนชอบหนานะคะแนะนำวิธีทำเส้นบางได้ไหมหมดแล้วเนาะนี่นะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปคือทำการแกะกุ้งนะคะพี่ๆวิธีการแกะกุ้งนะคะของเราจะชำนาญนะคะเนื่องจากเป็นเมนูที่กินบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับกุ้งนะคะนี่นะคะดึงหัวออกไปเลยค่ะตัดไหมนี่นะคะวิธีการนำเส้นดำออกโดยที่กุ้งยังสวยและเราไม่ต้องผ่ากุ้งนะคะเนื่องจากเวลาเราผ่ากุ้งนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะนาวอะค่ะกุ้งมันจะทำให้กุ้งสุกง่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการล้างกุ้งอยู่แล้วนะคะแล้วทำให้กุ้งเด้งนุ่มกรอบเห็นไหมคะพี่ๆมันง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะแกะแล้วนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะพี่ๆเขี่ยเขาเรียกว่าไงนะแทงเข้าไปในร่องกุ้งนะคะพี่ในตัวกุ้งนะคะแล้วจะทำให้เราดึงเส้นดำหรือขี้กุ้งออกมาได้ง่ายมากเลยนะคะวิธีนี้นะพี่เราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะผ่าก็ได้แต่การที่ทำส้มตำปูปลากุ้งสดนะคะเนื่องจากเราอยากได้ความกรอบของกุ้งนะคะกรอบสดใหม่ของกุ้งถ้าเราผ่าตัวนะคะมันจะสุกเกินไปนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะดึงออกเป็นเส้นง่ายๆเลยค่ะพี่ๆดึงออกแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะแต่จะแนะนำให้ดูอีกสักหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีวิธีการขั้นตอนล้างกุ้งอีกนะคะแต่วิธีการอาจจะไม่ได้ล้างแต่เราก็จะบอกไปนะคะมันจะเป็นวิธีการทำให้กุ้งเด้งนะคะนี่นะคะอ่ะช้าๆนะคะพ่อครัวแทงเข้าไปที่ตรงหางกุ้งแล้วงัดขึ้นมาค่ะนี่เป็นไงคะเป็นไงคะพี่ออกทั้งเส้นเลยค่ะแล้วจะไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะทำให้กุ้งเราสะอาดและดูสดใหม่ตลอดเลยค่ะนี่นะคะวิธีนี้เลยค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะหนูข้ามขั้นตอนการล้างกุ้งไปนะคะแต่ตอนนี้นะคะหนูล้างเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะเอามาแช่น้ำแข็งเย็นๆน็อกน้ำแข็งกับโซดานะคะล้างความคาวนะคะนี่นะคะขยำคนๆนิดนึงนะคะให้กุ้งเด้งสดกรอบแล้วก็สะอาดค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะพี่ๆทำเสร็จนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูตัวกุ้งว่ามันใสมากกรอบมากนะคะพยายามแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีได้แล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วค่อยไปล้างออกนี่นะคะแต่เรายังไงเราก็ต้องล้างออกนะคะยืนยันว่าต้องล้างออกนะคะใช้โซดากัดสิ่งสกปรกและความคาวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวกุ้งให้ดูนะคะที่เอาตัวกุ้งมาดูเลยค่ะนี่
เด้งเด้งเลยนี่เด้งเด้งสดสดกรอบกรอบเลยค่ะเออใส่มากนะกินจังเลยนะพี่นี่เลยค่ะไปก่อนนี่นะคะทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะคะทำความสะอาดทุกอย่างนะคะเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนทุกอย่างตามที่หนูแจ้งไว้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะปลาร้านะคะอ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะแรกก็ต้องเอาพริกตรงตำก่อนนี่นะคะใครกินเผ็ดมากเผ็ดไหมไม่เผ็ดมากใครกินเผ็ดมากนะคะใส่ไปเลยค่ะพี่ใครกินเผ็ดน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะแต่พริกคือต้องมีความกรอบนะคะไม่งั้นเราจะตำไม่ได้นะกระเทียมใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ครับตำเอาพอละเอียดพอแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บแล้วก็เอานิดนึงครับสักนิดนึงไม่เยอะสักปลายช้อนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะใช้ไม่เยอะวันนี้นะคะรสชาติที่เรากินจะเป็นรสชาตินัวนัวนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลานี่เลยค่ะพี่ๆค่ะชอบกินรสชาติไหนเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ใช้กะเอาดีกว่านะผมชอบกะมากกว่าใส่ไม่ต้องเยอะมากส้มตำสไตล์บ้านๆเลยนะพี่นะชอบมากชอบน้อยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะคนให้น้ำตาลแตกก่อนนะคะบดโขลกให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะต่อไปก็จกยาวครับจกยาวหักเอาเลยก็ได้เอาตามที่เราชอบอะครับเอาพอละเอียดครับอย่าให้เละนะตำแบบว่ายุบยุบอะนะคะให้มันแบบสลดอะค่ะพี่ให้เละเป็นมะเขือมะเขืออันนี้มะเขืออะไรนะมะเขือคือมะเขือคือหั่นนิดหน่อยพอสักครึ่งก็ได้ครับก็ใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นการทำสไตล์แบบบ้านๆเด็กหอนั่งทำกับพื้นนะคะบางภาพบางมุมอาจจะติดแบบมุมที่ไม่สวยงามก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแค่สีก็ยังไม่ทันได้ใส่ปลาเลยนะคะก็รู้แล้วว่านัวนะคะแล้วก็มะเขืออันนี้มะเขือเปาะนะใช่มะเขืออืมเอาแต่ขอบๆนั้นไม่เอาเขาเรียกว่าไม่เอาข้างในค่ะบางคนจะใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ใส่ต่อไปก็น้ำปลานะครับน้ำปลาเป็นน้ำปลาต้มสุกเราจะใส่ทั้งสองแบบนะคะจะใส่แบบใส่ทั้งปลาต้มสุกแล้วก็ปลาดิบที่ยังมีตัวนะคะปลาเราก็จะใช้ปลายี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบละกันนะคะปลาตัวปลาตัวกินนิดหน่อยก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะจักตัวนึงสองตัวก็ได้หั่นฝั่งหนูแล้วเปิดปลาให้ดูหน่อยค่ะครับนี่นะคะเอ้ยน่ากินมากนะคะเดี๋ยวพ่อค้าก็จะตักนะคะเป็นพ่อค้าปะโอ้ยขอน้ำน้ำนะคะมันจะเค็มไหมเล่นอาสักสองตัวนี่เลยค่ะเป็นปลาร้าปกติแค่กลิ่นตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปครับเป็นปูเราแกะกลิ่นคือเตะจมูกมากเลยค่ะตอนนี้แกะแบบนี้ครับแกะหลังปูนานี้เราล้างก่อนนะคะครับล้างให้เรียบร้อยค่ะเราทำความสะอาดทุกอย่างแล้วนะคะอย่างที่เราพูดนะคะนี่นะคะหอมมาก
อยากจะให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นเลยนะคะตอนนี้คนถ่ายก็คือกลืนน้ำลายไปแล้วนะคะตอนนี้ไหลอึกแล้วค่ะต่อไปก็ปลาระตัวปลาระตัวกินนิดหน่อยก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะสักตัวนึงสองตัวก็ได้หันฝั่งหนูแล้วเปิดปลาให้ดูหน่อยค่ะนี่ครับนี่นะคะเอ้ยน่ากินมากนะคะอ่ะเดี๋ยวพ่อค้าก็จะตักนะคะเป็นพ่อค้าป่ะโอ้ยขอน้ำน้ำเนี่ยค่ะมันจะเค็มมากลิ้นอื้อหืออ่ะสักสองตัวนี่เลยค่ะเป็นปลาร้าปกติแค่กลิ่นตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปครับเป็นปูเราแกะกลิ่นคือเตะจมูกมากเลยค่ะตอนนี้แกะแบบนี้ครับแกะหลังปูนานี่เราล้างก่อนนะคะครับล้างให้เรียบร้อยค่ะเราทำความสะอาดทุกอย่างแล้วนะคะอย่างที่เราพูดนะคะนี่นะคะหอมมากอยากจะให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นเลยนะคะตอนนี้คนถ่ายก็คือกลืนน้ำลายไปแล้วนะคะตอนนี้ไหลอึกแล้วค่ะกลิ่นคือนัวคือจวดมากค่ะแล้วค่ะมะนาวเราจะใส่ช่วงท้ายสุดเลยนะครับเมนูนี้นะคะขาดไม่ได้เลยคือมะละกอนะคะปูปลากุ้งสดแต่บางคนเขาก็จะใส่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนนะคะหรือตำแตงแทนก็ได้นะคะตำข้าวโพดนะคะแต่อันนี้เราเน้นเป็นมะละกอนะคะทุกคนถามเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคะนี่เลยค่ะโอ้เราก็กดมันบ้างขึ้นมากดลงไปขึ้นมากดลงไปยกแล้วกดยกแล้วกดนะคะไม่ต้องไปตำแรงนะครับถ้าตำแรงมันจะเละเส้นมันจะไม่อร่อยสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะตอนนี้ถ่ายไปทำไปหิวไปนะคะมะนาวมะนาวแล้วก็มะนาวก่อนครับมะนาวสักซีกหนึ่งก็ได้นะครับเราจะใส่กุ้งตามหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะสุกอย่าลืมใส่เปลือกมะนาวลงไปเพื่อกลิ่นและรสนะจ๊ะสูตรนี้บอกเลยว่านัวมากนะคะเน้นปลานะคะเน้นนัวแล้วก็นะคะเป็นกุ้งสดตบท้ายโอเคค่ะจบแล้วจบมาแล้วพอแล้วตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาของในตู้เย็นนะคะว่าอะไรที่กินกับส้มตำแล้วอร่อยแล้วแซ่บนะคะโอเคเดี๋ยวลองชิมหน่อยค่ะชิมชิมชิมถูกใจเติมต่อได้นะคะยังเติมได้อร่อยอร่อยอร่อยแล้วนะคะได้แล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะไปดูวิธีการจัดจานเสิร์ฟกันแบบเด็กหอมีอะไรกินอันนั้นแซ่บไหมจวดไหมไปดูค่ะบึ้มลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะโอ้โหน้ำลายไหลล่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาดีแบบนี้เลยค่ะโอ้ยเจอแซลมอนดองเก่ายังเหลือนะหมึกแห้งนะคะกรอบๆเลยค่ะกุ้งสดๆขาดไม่ได้คืออันนี้เลยค่ะทีเด็ดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส้มตำปูปลากุ้งสดมีอะไรใส่ตามนั้นสไตล์บ้านๆเด็กหอค่ะฝากกดติดตาม
กดรับชมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกับเมนูต่อไปค่ะพี่ซูไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ